แม่น้ำปัตตานีนะคะแล้วก็ตามลําคลองต่างๆในทุกพื้นที่ของจังหวัดยะลาระดับน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องบางแห่งคงที่นะคะแต่ว่าบางแห่งเนี่ยแห้งเหือดจนมองเห็นเป็นทรายค่ะเจ้าหน้าที่ต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันประหยัดน้ําเพื่อให้มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดช่วงหน้าแลง้งกรมป้องกันและบรรเทาสา,าธารณาภายัยมีรายงานนะคะว่ามีจังหวัดที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัย แ้งแล้ว2จังหวัดด้วยกันคือจังหวัด101ร้อยเอ็ดและศรีสะเกดรวม5าอำเภอ7ตำบล53าบหมู่บ้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ประสานวางแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เป็นระบบพร้อมบูรณาการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสำหรับคุณผู้ชมค่ะอยู่ในพื้นที่ไหนที่ก็ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งติดต่อได้ที่สายด่วน ส่วนนี้รภัย1784ตลอด24ชั่วโมง